ู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam 18 News ค่ะวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะในการประกวดมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เป็นการประกวดออนไลน์นะฮะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยฮะ Question number 7 Are you ready with candidate number 7 Marianne here is your questionA role model is a person. ในงานวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมเป็นแขกที่ทางกองมิสมาริกาไทยแลนด์นะคะได้เชิญมาร่วมงานในวันนี้นะคะครับได้ข่าวมาว่ามิสมาริกาเนี่ยก็มีการประกวดออนไลน์หลายๆประเทศเลยนะมีประเทศอะไรบ้างครับก็มีออสเตรเลียนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็ของประเทศไทยค่ะประเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจของตัวแทนจากประเทศไทยนะคะพี่ตาราตายานะคะแล้วก็คุณเปียโนนะคะแล้วก็อีกหลายๆเบอร์ที่มาจากประเทศไทยเราก็ส่งกำลังใจให้เอามงกลับบ้านเราให้ได้นะคะในระดับ International Queen เนี่ยเราก็อยากเห็นนางงามนะคะสายสะพายไทยได้มงกุฎกลับบ้านเราอีกนะคะสำหรับMiss LGBT Tourist ตรงนี้นะฮะกิจกรรมสังคมที่ผ่านมามีทำอะไรบ้างครับในส่วนของเราอะค่ะมันเน้นไปเกี่ยวกับในทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีสถานการณ์โควิดนะคะมาระบาดเราก็ยังอาจจะท่องเที่ยวได้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะคะก็อยากจะออกมารณรงค์เกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาก็คือล่าสุดเป็น Stop COVID นะคะก็รณรงค์ให้ทุกคนนะคะร่วมกันสวมหน้ากากเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองนะคะในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านใช่หรือว่าการท่องเที่ยวในช่วงนี้ถ้าเกิดทางรัฐหรือว่าทางรัฐบาลผ่อนปลนได้ก็อยากท่องเที่ยวให้ปลอดภัยนะคะรู้จักเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวนะคะ